วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Mesco Batman Sovereign Knight Onyx Edition ชื่อยาวเหลือเกินนะครับและสำหรับ Batman Onyx Edition ตัวนี้นะครับก็เป็น MDX Mesco Direct Exclusive นะครับดูจากตัวกล่องนะครับทำออกมาให้เป็นคล้ายๆกับเวอร์ชัน Batman Keaton นะครับแล้วก็ที่ด้านกล่องทางด้านซ้ายมือด้านบนนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ One to Web Collective นะครับและทางด้านขวามือนั้นก็เป็นตราสีทองๆวิ้งวิ้งบ่งบอกถึงความ Exclusive นั่นเองครับตัวกล่องมาแบบสีดำเรียบๆกับโลโก้สีออกเหลืองดำทองและประมาณนี้นะครับด้านข้างก็เช่นกันครับแต่ตัวกล่องนี้มันเงาดีจริงๆเลยแหละครับส่วนด้านหลังครับก็จะเป็นภาพอาร์ตที่ถ่ายจากตัวสินค้านะครับแล้วก็มาปรับสีนิดหน่อยครับเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับแกะออกมาแล้วนะครับแบทแมนของเราในเวอร์ชันนี้นะครับเรียกว่าแหมหล่อเหลาจริงๆนะครับเป็นสีดำตัดกับสีทองเลยแหละครับก็อย่างที่บอกนะครับก็ตัวนี้เนี่ยทำออกมาใกล้เคียงกับแบบ Batman Keaton เลยแหละฮะซึ่ง Batman Keaton ตอนหลังเขาก็จะออกด้วยนะครับก็ต้องรอติดตามกันครับแต่สำหรับตัวนี้แหมดูใกล้ๆแล้วยิ่งหล่อเข้าไปใหญ่เลยแหละครับเป็นการดีไซน์ที่ทาง Mesco ออกแบบเพิ่มเติมด้วยนะครับก็จะเป็นวัยที่Batman เริ่มอายุมากแล้วนะครับก็ชุดก็จะดูดุดันขึ้นนะครับแล้วก็ที่ขาวของแบทแมนเนี่ยก็จะดูแหลมขึ้นจากเวอร์ชันก่อนหน้านี้มันจะดูกลางๆเนาะนะครับแล้วก็ที่ตัวชุดจะเห็นว่าทำมาเป็นแบบเหมือนกับสกรีนหนังลงไปนะครับเป็นสีดำล้วนแล้วก็ที่โลโก้นี่ครับถ้ามองเผินๆจะดูเหมือนจะเป็นสีเหลืองธรรมดาแต่ว่าเมื่อ close up เข้าไปจะเห็นเป็นจุดๆๆๆนะครับตรงสีเหลืองเนี่ยนะก็ดูเหมือนเป็นแบบพื้นผิวแบบเคฟลาร์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นโลโก้แบทแมนสีดำนะครับตัดกันอย่างสวยงามมากเลยแหละครับแล้วก็ที่เข็มขัดนะครับเป็นเข็มขัดทองนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันที่แบบคล้ายๆกับคีตันเลยนะครับดำทองนะฮะสวยมากนะครับแล้วก็ที่ลำตัวที่ขาเนี่ยก็เป็นการสกรีนไลน์มานะครับเรียกว่าละเอียดมากเลยแหละครับที่เข่านะครับก็จะมีสนับเข่ามาด้วยนะครับซึ่งเนียนมากนะครับกับลวดลายที่ใส่มาบนตัวชุดนะครับด้วยความที่เป็นวัสดุเงาเหมือนกันนะฮะแล้วนี่ครับตรงนิ้วโป้งผมเนี่ยก็เป็นชุดเกราะนะครับที่เดี๋ยวปรับนิดนึงนะครับตรงนิ้วชี้นะครับตรงนี้เป็นสกรีนมานะครับแต่ตรงนิ้วชี้ผมด้านล่างเนี่ยตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับมองจากในรูปเนี่ยแยกไม่ออกใช่ไหมล่ะครับก็คือเขาทำมาได้เนียนมากเลยนะครับทั้งส่วนที่เป็นพลาสติกกับส่วนที่สกรีนลงไปบนผ้านะครับแล้วก็ที่รองเท้าบูทก็ทำมามีรายละเอียดใต้ฝ่าเท้าด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ผ้าคลุมกันนะครับก็ทำออกมาเป็นลักษณะเหมือน PVC นะฮะแต่ว่าลายจะค่อนข้างต่างจาก PVC ทั่วไปหน่อยมีความละเอียดกว่านะครับแล้วก็เป็นหนังมันเงาเลยแหละฮะแหมดูดีจริงๆนะครับส่วนตรงนี้ผมถ่ายให้ดูด้านข้างของหมวกนะครับแล้วก็ใบหน้านะครับก็ในส่วนของสีเนื้อก็ทำมาได้ดีเช่นเคยนะครับแล้วก็ตรงส่วนหน้ากากเนี่ยจะเห็นว่าหูเขาก็ยาวขึ้นสูงขึ้นนะครับไม่กางออกเหมือนตัว Ascending Knight นะครับแล้วก็ใบหน้าตรงกะโหลกก็ดูดุขึ้นนะครับต่อไปเรามาดูจุดขยับกันครับตัวนี้นะครับที่ผมได้มาเนี่ยจะหลวมๆนิดนึงสำหรับหัวนี้เท่านั้นนะครับเอาละเงยได้แบบนี้นะครับก้มได้แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็คอก็หมุนไปหมุนมาได้นะครับเพราะว่าเป็นจอยตามปกติอยู่แล้วนะครับแขนกางได้ประมาณนี้เลยฮะแล้วก็หมุนไปด้านหน้าได้ประมาณนี้นะครับยกแขนขึ้นได้เต็มที่เท่านี้เท่านั้นนะครับอย่ามากกว่านี้นะฮะอันตรายนะครับแล้วก็ต้นแขนหมุนได้นะครับข้อศอกเป็นดับเบิลจอยนะครับข้อมือหมุนได้อิสระเช่นเคยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับแหลมหน่อยนะครับต้องระมัดระวังนะครับแต่ไม่แหลมมากนะครับเอาล่ะส่วนเอวทำแอปครันช์ได้ประมาณนี้นะครับก้มได้แบบนี้แล้วก็เงยได้ประมาณนี้ครับเงยได้เยอะเชียวอุ๊ยนี่มันท่าไม่เอานะเกรงใจ นะครับเผยแก่อีกแล้วนะฮะส่วนเอวนะครับหมุนได้ประมาณนี้เลยแล้วก็ขาเตะไปข้างหน้าได้แบบนี้ไม่ได้ติดชุดเท่าไหร่นะครับต้นขาหมุนได้ส่วนเข่านะครับก็งอเป็นดับเบิลจอยนะครับงอได้เยอะเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ที่เท้านะครับหมุนได้แบบนี้ตรงต้นขาหมุนได้นิดนึงนะครับแล้วก็ที่เท้าได้ประมาณนี้ครับนี่แบบนี้ทำท่าแบทแมนคิกได้แล้วเอาละครับต่อมาเรามาดูของแถมในกล่องกันดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ
ปกติแล้วของแถมที่ให้มาตัวนี้ใกล้เคียงกับ Ascending Knight นะครับอุปกรณ์คล้ายๆกันนะครับแล้วก็แน่นอนครับเซตอุปกรณ์มาตรฐานนะครับก็จะเป็นถุงเก็บอุปกรณ์นะครับซึ่งผมไม่เคยใช้เลยนะนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นเอาไว้คีบจับท่าทางของผ้าคลุมนะครับซึ่งใช้แล้วหงุดหงิดมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่คล้องที่คีบนี้แหละครับเอาไว้ติดกับสแตนนะครับตัวจับนะครับแล้วก็ฐานนะครับที่ให้มาแอบแปลกใจที่ตรงพื้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นสีทองอ่ะมันทำเป็นสีแบบออกเป็นเหลืองๆจืดๆหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้ตัวจับครับเอาล่ะต่อมานะครับไฮไลท์เลยนี่แถมมา3หัวด้วยกันนะครับซึ่งก็จะมีหัวบรูซเวนนะครับเป็นหัวเดียวกับ Ascending Knight เลยแต่เพ้นท์มาให้ดูแก่ขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นหัวแบบ Battle Damage อันนี้สุดๆเลยจริงๆนะฮะผมชอบมากนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นหัวแบบว่าหูสั้นหน่อยนะครับก็จะคล้ายๆกับ Batman Dark Knight Return หน่อยนะครับซึ่งก็ทำให้ดูแก่ขึ้นล่ำขึ้นนะครับผมชอบหัวนี้ล่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ Batarang แบบอันใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นลายแบบออกเป็นเคฟลานิดๆนะครับตรงสีเหลืองนะครับมีจุดๆๆนะครับแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าเป็นปืนโซน่านะฮะไม่รู้ว่าเอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับอาจจะเอาไว้เรียกค้างคาวหรือเปล่าหรือว่าเอาไว้ใช้บังคับโดรนนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะถอดแบบนี้ได้นะครับน่าจะเอาไว้แบบบังคับแบบเหมือนกับบังคับแบทโดรนที่แถมมานะครับไว้ในเรื่องนะเหมือนกับบังคับได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็เป็นแก๊ปลิงกันนะครับก็คือเอาไว้เป็นปืนเอาไว้ยิงตะขอนะครับนี่ตะขอผมใส่มาให้แล้วนะครับก็จะเป็นลายเป็นดำทองเลยนะครับตามธีมหนังเลยนะครับตามธีมของชุดเลยแล้วก็ตะขออันที่แถมมาก็จะเป็นเกี่ยวกับได้ยาวๆเลยนะครับก็เอาไว้สามารถทำเหมือนเกี่ยวไกลๆได้เลยนะครับต่อมาอันนี้เป็นแบตเตอแรงที่แถมมาให้ซึ่งอันนี้เป็นเซตเดียวกับของ Ascending Knight นะครับซึ่งก็คนละไซส์กับแบตเตอแรงอันใหญ่ที่แถมมานะครับอันนี้แถมมาให้10ชิ้นด้วยกันนะครับระมัดระวังนะครับหายง่ายมากนะครับอันนี้เป็นชิ้นเล็กจริงๆนะครับต่อมามาดูมือที่แถมมาโอ้โหให้มาเต็มเลยนะฮะ4คู่ด้วยกันกับอีก1ข้างนะครับรวมมือกำด้วยก็เป็น5คู่นะครับเยอะมากเลยนะฮะมือที่แถมมานี่ไฮไลท์เลยก็จะเป็นมือที่แบบว่าถือสนับมือเป็นคริปโตไนท์นะครับแน่นอนมือนี้เอาไว้ต่อยกับซุปเปอร์แมนแน่นอนนะครับมือนี้นะฮะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นมือแบบไว้จับปืนนะครับจับแบตเตอร์แรงนะครับต่างๆนะฮะมือกำหมัดมือแบมือปล่อยอะไรแบบนี้นะครับนี่มือนี้ก็จะเอาไว้แบบถือแบตเตอร์แรงนะครับเอาล่ะต่อไปเรามาดูวิธีการใส่แก๊ปลิงกันนะครับก็ลูกเล่นเหมือนกับ Ascending Knight เลยนะครับก็คือที่ใส่ปืนน่ะอยู่ที่เข็มขัดนะครับตรงด้านหลังเราต้องเปิดผ้าคลุมขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ง่ายๆครับแค่ใส่ปืนเข้าไปตรงซองปืนตรงเข็มขัดเท่านั้นก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ยังอยู่กันที่ผ้าคลุมครับต้องอธิบายกันสักหน่อยนะครับผ้าคลุมเนี่ยเขาพับมาให้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะชอบแบบสมมติว่าเป็นแบบดูเป็นแบบแบทแมนคีตันนะครับอยู่ในเงามืดแล้วก็เห็นโลโก้อยู่ภายใต้ผ้าคลุมก็ทำแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราเลือกขึ้นไปตามรอยพับที่เขาทำมาก็จะเป็นแบบปกติเลยแบบนี้เลยนะครับหรือเราสามารถปรับผ้าคลุมเป็นอย่างอื่นก็ได้เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือเล่นได้หลายแบบแล้วแต่เราจะเลือกเป็นแบบนี้ก็ได้ทำได้หลายอย่างเลยนะแล้วแต่ชอบนะครับว่าอยากให้ผ้าคลุมเขาอยู่แบบไหนนะครับแต่ว่าไม่ได้มีฝังลวดอะไรมานะครับตัวนี้นะฮะดังนั้นก็จะเล่นได้ประมาณ 2-3 แบบนะครับสำหรับผ้าคลุมเอาล่ะและที่แถมมานะครับแบทโดรนนะฮะผมอันนี้มีจุดขยับมาให้ตรงปีกนะครับก็จะหมุนได้ขยับได้พับได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ที่กำลังคิดอยู่เนี่ยคือผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เอาไว้ทำอะไรนะฮะเอาไว้เป็นกล้องสอดทางไกลสอดแนมหรือว่าเป็นอาวุธอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าก็เป็นอาวุธอีกตัวนึงที่แถมมาแต่ว่ารูปทรงเนี่ยด้านหน้าตาเป็นค้างคาวแต่ว่ามีตรงที่ผมจับอยู่นี่ดูเหมือนแมลงเนาะอะไรแบบนี้นะครับ
ต่อมาครับสำหรับแฟนๆแบทแมนนะครับผมก็นำมาเปรียบเทียบให้ดูครับกับ Batman Ascending Night แบบปกตินะครับแล้วก็นี่ครับโอ้โหกับเวอร์ชัน Batman Day เลยสีดำทองเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าตัวนี้จะมีความมันวาวกว่านะครับแล้วก็บอดี้ที่ล่ำกว่านะฮะเพราะว่าด้วยความที่เหมือนกับอายุมากขึ้นนะครับก็จะการเผาผลาญน้อยลงทำให้ล่ำมากขึ้นอ้วนขึ้นนิดหนึ่งนะครับนะฮะแต่ความสูงใกล้เคียงกันนะครับแต่เมื่อเทียบกับนี่ครับทางด้านขวามือ Batman BVS นะครับก็ผมว่าความล่ำใกล้เคียงกันความสูงใกล้เคียงกันน่าจะเป็นบอดี้เดียวกันด้วยนะครับแต่เมื่อเทียบกับตัวแรกสุดเลย Batman Dark Knight Return นะครับยังไม่มีใครสามารถล้มความใหญ่ล่ำของเขาได้นะครับสูงใหญ่ล่ำจริงๆตัวนั้นนะครับและเมื่อเทียบกับซุปเปอร์แมนนะครับแน่นอนซุปเปอร์แมนตัวคลาสสิกของเราเนี่ยค่อนข้างจะตัวเตี้ยนะฮะแต่ว่าความล่ำใกล้เคียงนะฮะแต่เตี้ยกว่านิดนึงแล้วก็ Batman BVS สูงกว่าครับเมื่อเทียบกับทาง Marvel ครับความล่ำใกล้เคียงกันนะฮะความสูงใกล้เคียงกันกับทางกัปตันอเมริกาแล้วก็ฝ่าบาทของเราครับ Batman ตัวนี้เนี่ยสวยมากๆนะครับคือเรียกว่ามาในช่วงตอนนี้หนังเข้าเนี่ยกระแส Batmanก็เลยโดน Marvel Endgame กลบไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่ออยู่ในมือเนี่ยต้องยอมรับว่าแน่นอนแหละมาตรฐานของMesco เนี่ยเขาทำมาได้ดีเล่นสนุกแน่นอนไม่ว่าจะใครว่าอย่างไรหรือว่ากระแสไม่แรงเนี่ยแต่ว่าเมื่ออยู่ในมือเนี่ยผมก็ยอมรับว่าผม enjoy กับมันมากนะเล่นสนุกมากนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดคุณมีแบบ Superman Mesco อยู่แล้วนะฮะมีเก็บแบทแมนของเมสโกอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้จะเติมเต็มคอลเลกชันคุณได้ดีมากๆเลยนะครับแม้ว่าหลายๆคนจะบอกว่าซื้อตัวนี้เพราะว่ามันเหมือนกับแบทแมนคีตันนะครับแล้วก็แบทแมนคีตันก็จะออกนะครับคือถ้าเกิดจะต้องเลือกเวอร์ชันใดเวอร์ชันหนึ่งโอเคถ้าคุณชอบแบทแมนคีตันชอบหนังอันนั้นเก็บตัวนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเก็บ Ascending Knight แล้วเราเก็บแบทแมนภาคคอมิกมาแล้วเนี่ยตัวนี้ผมว่าก็เป็นอีกตัวเลือกนึงที่เรียกว่าไม่น่าพลาดนะครับแล้วก็เวอร์ชันปกติก็กำลังจะมาในอีกไม่ช้านี้นะครับก็อาจจะลองชั่งน้ำหนักหรือรอดูรีวิวผมอีกทีว่าตัวธรรมดาเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับตัวนี้แล้วเนี่ยตัวไหนน่าเล่นกว่ากันเนาะเพียงแต่ว่าต้องยอมรับว่าตัวนี้เนี่ยพอเป็น MDX Exclusive เนี่ยเป็นตัวพิเศษเนี่ยมันก็ทำให้ราคาสูงขึ้นกว่าตัวปกตินะครับแต่มันก็อะล่ะแลกมาด้วยความสวยคนละแบบนะครับว่าตัวธรรมดาเนี่ยอย่างที่เราเห็นภาพกันก็จะแบบเป็นสีเป็นผ้ายืดธรรมดาแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับหนังเทียมนะฮะซึ่งมันวาวมากครับมันสวยกว่าคนละแบบเลยจริงๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นสีดำทองอ่ะคือต้องยอมรับว่ามันสวยกว่านะฮะแต่ก็แล้วแต่ชอบครับก็อย่างที่ผมพูดเสมอนะครับไม่ว่าใครจะมาถามอะไรผมก็จะบอกว่าอ่ะดูกำลังทรัพย์ตัวเองแล้วกันว่าไหวไหมนะครับอย่าให้เดือดร้อนแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไงของเล่นเนี่ยมีมาตลอดอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่ทราบกันร้าน mesco.online เนี่ยมีทุกตัวให้เลือกอยู่แล้วนะครับพร้อมจ่ายค่อยมาซื้อก็ได้นะครับไม่ต้องห่วงอันนี้สบายมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองผมที่ผมเห็นต่อตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าคุณเก็บมาขนาดนี้แล้วเนี่ยจะเพิ่มแบทแมนตัวนี้อีกสักตัวนึงแล้วก็เติมเต็มคอลเลกชันแน่นอนครับรับรองว่าJustice League ของคุณในเวอร์ชัน Mesco เนี่ยสุดยอดไปเลยแหละครับเอาละครับก็ถ้าสนใจสามารถติดต่อได้ที่ร้าน mescotoys.online by toyscd ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ